ผมไม่ใส่บาตรไม่สวดมนต์ไม่เข้าวัดไม่ฟังธรรมแต่ผมมั่นใจว่าตัวเองคนดีแบบนี้ผิดไหมครับพระอาจารย์คุณโยมเราจะเป็นคนดีจริงหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ความคิดของเรานะแต่อยู่ที่ว่าความจริงแล้วเป็นอย่างไรบางคนดื่มเหล้าทุกวันเขาบอกเขาเป็นคนดีเงินก็ของเขาปากก็ของเขาท้องของเขาเขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนงั้นเขาดื่มเหล้าทุกวันเขาก็คนดีบี้มดตบยุงทุกวันหรือว่ามดเยอะๆเนี่ยบางทีเอาสเปรย์ฉีดแล้วก็เอาไฟชักอยู่ข้างหน้าเผาทีนึงตายเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยเขาก็บอกเขาเป็นคนดีเพราะมันมารบกวนเรานี่เราก็ต้องฆ่ามันสิบางคนขนาดเป็นโจรนะเขายังว่าเขาเป็นคนดีเลยไปปล้นคนรวยเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นการกระจายรายได้สังคมเกิดความเท่าเทียมกันคือถ้าถือความคิดแต่ละคนเป็นเกณฑ์แล้วล่ะก็มันไม่ได้แต่ต้องเอาว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจริงนั้นเป็นอย่างไรถามว่าจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่ทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ที่หมดกิเลสแล้วเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดแล้วยังช่วยเราเองมีภูมิต้านทานด้วยนะถ้าทำตามคำสอนพระองค์แล้วเนี่ยเราจะมีภูมิต้านทานอะไรไม่ดีจะมาจูงให้เราเสียเนี่ยเราก็จะไม่ถลำไปชีวิตเราจะปลอดภัยทั้งชาตินี้ชาติหน้าเจริญพร